กระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกโต้รับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกก็รับงานเอ็นแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือเผยทำลายตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือตกเรือแค่ไปกินข้าวถ่ายรูปจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตไล่เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่27 กุมภาพันธ์ 65ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกระติกเปิดใจว่าทำลายวันเกิดเหตุนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอเป็นเพื่อนกับเรามานานจึงชวนมาเจอกันและระดมเพื่อนรวมถึงแตงโมและแซนโดยแซนเป็นเพื่อนของปอโดยกระติกก็ไปด้วยก่อนที่จะไปลงเรือโดยนัดกันประมาณ16:00ซึ่งไปแต่งหน้าที่บ้านแตงโมก่อนพอไปถึงอู่เรือโดยกระติกกับแตงโมไปช้าทำให้ปอเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนและไปเจอเพื่อนของปออีก2 คนด้วยไม่งั้นปอจะเป็นผู้ชายคนเดียวซึ่งเราก็เข้าใจจากนั้นปอขับเรือกลับมารับและขับเรือไปร้านอาหารแวะทานข้าวใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโดยสั่งอาหารมา 8-9 อย่างก่อนกลับตนก็เข้าห้องน้ำเพราะบนเรือไม่มีห้องน้ำโดยแตงโมบอกไม่เข้าและนั่งเล่นมือถือก่อนมาลงเรือกระติกกล่าวอีกว่าจากนั้นออกจากร้านอาหารประมาณ2 ทุ่มและเหตุเกิดประมาณ4 ทุ่มโดยตอนแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าเรือโดยแตงโมบอกปวดฉี่จึงถามว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทำไมไม่เข้าตอนนั้นเราก็ไม่สนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศมากกว่าโดยแซนนั่งท้ายเรือเล่นมือถือคนอื่นอยู่หน้าเรือก่อนได้ยินเสียงอีกทีว่าแตงโมตกเรือโดยปอได้พยายามหาทางช่วยเหลือลักษณะการปัสสาวะของคนใส่บอดี้สูทซึ่งแตงโมได้ใส่ด้วยคงถอดออกมายากแต่ส่วนตัวจะใช้วิธีแหวกข้างออกมาแทนเพื่อถ่ายเบาส่วนตอนแรกที่แตงโมใช้เสื้อคลุมผูกเอวนั้นเป็นการใส่ถอดภาพสุดท้ายคือเห็นแตงโมใส่เสื้อคลุมตอนนั้นไม่เห็นจังหวะที่แตงโมตกไปโดยคนขับเรือจะสลับกันระหว่างปอกับนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตเพื่อนของปอซึ่งต้องถาม2 คนนั้นโดยปอเป็นเพื่อนกับทุกคนส่วนจ๊อบกับโรเบิร์ตเพิ่งรู้จักกันวันนั้นโดยเป็นเพื่อนของปอซึ่งเราเข้าใจไม่อย่างนั้นจะมีผู้ชายคนเดียวบนเรือโดยได้แนะนำกันธรรมดาเมื่อถามถึงข้อสงสัยประเด็นรับงานเอนกระติกร่ำให้เปิดใจว่ายืนยันไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราไม่พร้อมและอยากขอความเห็นใจกับทุกคนเราไม่เห็นตอนแตงโมตกไปแต่ตอนนั้นเราก็อยากดูวิวไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นยืนยันไม่มีเรื่องประเด็นเงินไม่เข้าใจมาได้อย่างไรโดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วไม่มีทางเกิดประเด็นนั้นขึ้นรวมถึงในเรื่องของมรดกของลูกกระติกที่แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมประเด็นนี้ไม่มีแน่นอนกระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมคงไม่อยากทุบหม้อเข้าตัวเองใครจะหาความลำบากมาให้ตัวเองเพราะเมื่อไม่มีแตงโมก็จะไม่มีงานเมื่อถามถึงประเด็นที่แม่ระบุมีเพื่อนขอให้ไม่พูดให้ข่าวกระติกตอบว่าต้องถามคุณแม่และให้แม่ชี้ตัวเลยหลังเกิดเรื่องได้พบกับคุณแม่ตอนไปพบแตงโมก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันเราเข้าใจคุณแม่ส่วนที่ไม่ได้ติดต่อคุณแม่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกัน
จะคุยและติดต่อกับพ่อของแตงโมมากกว่าจึงไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำไม่ได้คิดจะโทรหาด้วยเรื่องแตงโมปัสสาวะมาทราบกันภายหลังเมื่อได้มาคุยกันส่วนตัวไม่รู้บนเรือมีห้องน้ำจึงเคลียร์ตัวเองก่อนลงเรือยืนยันเราไปถ่ายรูปภาพที่ออกมาจะต้องสวยโดยแตงโมเป็นดาราด้วยจึงต้องมีเรื่องถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้เช่นเดียวกับเสื้อชูชีพอาจเป็นอุปสรรคและรูปอาจออกมาไม่ดีโดยคิดว่าเราไม่ได้มาเล่นบานาน่าโบ๊ทและการขับเรือก็ไม่ได้หวัดเสียวถึงไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพกระติกกล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้นัดมาเจอกันที่อู่เรือโดยอยู่จุดนั้นถึงเกือบตีสี่ตอนนั้นคิดถึงลูกและกลับไปยังบ้านของแตงโมไปถึงบ้านก็อาบน้ำเราไม่คิดเรื่องการให้ปากคำส่วนอีกวันตั้งใจมาพบตำรวจแต่ประเด็นเยอะไปหมดจึงอยากปรึกษาใครสักคนเลยทำให้ช้าเพราะเรื่องหนักมากเราไม่ได้อ่านอะไรเลยทำให้ไม่ทราบแฟนละครจีนร่วมอาลัยแตงโมติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวปัวอ่านกว่า922ล้านครั้งแฟนละครจีนร่วมอาลัยแตงโมนิดาติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวปัวแห่อ่านกว่า922ล้านครั้งพร้อมคอมเมนต์สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำเป็นอุบัติเหตุจริงหรือกรณีการพลัดตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ไม่เพียงสร้างความเศร้าโศกให้กับชาวไทยเท่านั้นแต่แฟนละครต่างประเทศรวมถึงชาวจีนยังให้ความสนใจและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแตงโมจนเกิดกระแสไวรัลสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทกูโอนูเอ็กซิ่งทั้งโมเอสแอสไอซูไดเอารูเมนานฮีขึ้นฮอตเซิร์ตอันดับที่1และยังคงอยู่ที่อันดับ14ในหมวดบันเทิงบนเว็บไซต์เวปัวทางสำนักข่าวจีนมีการลงข่าวเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพอำลาจากเหล่าเพื่อนพร้อมแนะนำผลงานที่ผ่านมากันอย่างคลึกโครมจนมีผู้เข้าอ่านมากกว่า 922.5 ล้านครั้งรวมถึงมีแฟนละครแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามไม่ว่าจะขอให้ไปสู่สุขติเดินทางปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกพระเจ้าเรื่องนี้ดูน่าสงสัยเดินทางปลอดภัยนะนางฟ้าทางเว็บไซต์บล็อกดิทโดยไอ้จงผู้เขียนโพสแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสรุปเทรนด์และอ่านความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ระบุชาวโซเชียลจีนหลายคนก็มีแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้อสงสัยถึงการพลัดตกจากเรือรวมไปถึงจำนวนโพสต์บนอินสตาแกรมที่หายไปซึ่งตรงนี้ก็คงยังต้องรอติดตามข่าวและการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปต้องบอกว่าคนจีนติดตามบันเทิงต่างประเทศและเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่แค่จีนอยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงไทยดาราไทยข่าวไทยก็มักจะใช้ VPN ก้าวข้ามกำแพงบล็อกของจีนออกมาเล่นอินสตาแกรม Facebook และแอปอื่นๆแม้จีนจะบล็อกภาพการติดเทรนด์ของแตงโมแตงโมถือเป็นดาราไทยที่ชาวจีนรู้จักกันในนามกูกูหรือว่ารองตัวละครในเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวชุยลูโอเดอชูเย่ที่ออกอากาศในช่วงปี2562เป็นหนึ่งในละครไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนโดยได้ขึ้นเทรนด์คำค้นหายอดฮิตและติดอันดับ TOP3 ในหมวดละครและซีรีส์ทางทีวีขอบคุณที่มาจากเวยป๋อไอ้จงเธอ